รวมๆกัน machine vision นะแปลตรงตัวคือน่าจะเป็นเครื่องจักรแล้วก็เรื่องของการมองนะฮะก็คือตาของเครื่องจักรอันนี้ถ้าเกิดเปรียบเสมือนของคนเนี่ยนะครับก็คือคนมันจะใช้ตามองนะในการตรวจแยกสีถูกไหมครับแล้วแต่เราไอ้มือคัดแยกนั่นคือเป็นชุดที่คัดแยกก็แยกตรงนี้ครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปมี3เฉดสีนี่นะฮะก็จะมีดิบนะฮะมีสุกแล้วก็สุกมากทีนี้ล่ะครับก็มาถึงขั้นตอนสำคัญเดี๋ยวให้อาจารย์ชัดชัยสาธิตวิธีการทำงานของเจ้าเครื่องต้นแบบตัวนี้สักนิดนึงครับครับตัวนี้เราเบื้องต้นเนี่ยเราต้องเช็คว่าเจ้าเซ็นเซอร์ของเราเนี่ยมันสามารถคัดแยกตามเฉดสีที่เราต้องการได้หรือเปล่าครับนะครับเราก็ใช้วิธีการขยับไปโดยใช้วิธีแมนนวลนะครับเลื่อนเข้าไปนะครับถ้าเกิดสังเกตจากกล้องนะครับเราเห็นว่าตรงนี้จะมีเลขปรากฏขึ้นเห็นไหมนี่คือระดับ3เห็นไหมตรงนี้ระดับ3มันก็จะปรากฏบนหน้าจอใช่ครับคอมพิวเตอร์ให้เราได้เห็นเลยใช่ตอนนี้ระดับ3ก็หมายความว่าตอนนี้สับรถเนี่ยยังอยู่ในเฉดสีขาวครับแต่ดิบนะครับก็จะออกช่องแรกก่อนไปนะครับถ้าเกิดเราขยับต่อไปนิดนึงนะครับเราก็จะเห็นว่าเลเวลของสีจะดีเทคได้อันนี้จะเข้มขึ้นอีกนิดนึงแต่เป็นเลข1ครับนะครับเลข1ก็คือเป็นสุกมากนะสุกมากก็จะออกอีกด้านนึงที่เราออกช่องหนึ่งนี้ออกช่องหนึ่งนี้ออกช่องนี้ใช่ครับนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็เป็นสีที่เป็นสีเหลืองอ่อนออกไปพอผ่านกล้องมันก็จะประมวลเป็นเลข2เลข1เลข3เลยใช่ก็คือแบ่งเป็นระดับให้เรานะครับพอสั่งพอตรงนี้มันออกมาถูกต้องเนี่ยมันก็สามารถส่งสัญญาณให้ชุดคัดแยกทำงานตามที่ต้องการครับนะครับอันนี้คือกระบวนการนะครับพอเลยออกไปยังมีเลขอยู่หรือเปล่าก็ลองดูปรากฏว่าไม่มีแล้วไม่มีเลขแล้วครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่ดีเทคตัวสีของเนื้อสับลบครับอันนี้จะเป็นกลไกการทำงานของเขาครับแต่นี้อันนี้เป็นลักษณะของแมนนวลถ้าเป็นออโต้ก็คือจะมีการคัดแยกออกมาโดยใช้ระบบนิวเมติกส์นะครับในการดันลำดับไปนิวเมติกส์นี่คืออะไรครับอาจารย์ครับระบบลมครับในอุตสาหกรรมถ้าต้องการให้มันเกิดการคัดแยกด้วยความเร็วหรือว่าการเคลื่อนที่เนี่ยจะใช้ลมเข้าไปขับเคลื่อนแบบนะครับอันนี้ไอ้จริงๆเป็นกระบอกสูบลมก็คือพอปล่อยลมเข้าไปปุ๊บมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่หรือว่าผลักให้ตัวเนื้อสับปะรดเนี่ยหลุดออกไปนะครับแล้วก็ในอีกส่วนนึงก็คือเป็นการคัดแยกระดับ1กับ2ออกมาอีกด้านนึงนะครับครับตรงนี้เราใส่สลับกันไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่มีครับผมไม่มีครับสลับกันได้หมดเลยได้ครับทดสอบมาหมดแล้วครับก็ลองดูก็ได้ครับตอนนี้ที่มีอยู่เนี่ยนะครับเราลองสลับเหลืองไว้ก่อนก็ได้ครับเหลืองอ่อนไว้ก่อนมีคล้ายๆว่าเป็น2ระบบป่ะฮะแมนนวลกับออโต้อย่างนี้ป่ะครับครับอันนี้เวลาเราลองเนี่ยเราต้องทำเป็นแมนนวลกับออโต้สำหรับเช็คก่อนครับเพราะทุกครั้งเนี่ยเวลาลองเราต้องลองเช็คอย่างเงี้ยนะครับจะเห็นว่าเป็นเลข2เลข2เห็นไหมฮะสุกกลางเป็นเลข3นะครับแล้วก็1คือดิบครับคือดิบอัน1คือสุกมากนะครับก็จะเข้มขึ้นมานิดนึงครับครับอันนั้นอยู่ตรงไหนก็จะดีเทคได้ก็คือจะดูจากช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยครับก็คือประมวลผลช่องสี่เหลี่ยมแค่พื้นที่ตรงนี้นะครับอันนั้นจะบอกว่ามองเห็นทั้งภาพแต่จริงๆเนี่ยกล้องมองเห็นทั้งภาพแต่ว่าเราคำนวณเฉพาะชุดสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับเพื่อจะเอามาแยกสีครับครับเดี๋ยวตอนนี้นะฮะมาถึงขั้นตอนสำคัญอีกหนึ่งขั้นตอนเดี๋ยวให้อาจารย์นะฮะสาธิตการใช้งานของนวัตกรรมตัวนี้เพื่อคุณผู้ชมแล้วก็รวมไปถึงผู้ประกอบการจะได้เห็นการทำงานแบบเต็มๆของเขาครับอาจารย์ครับเชิญครับครับผมอันนี้เราจะรันเป็นออโต้เลยนะครับครับนะครับก็คือเราทำเป็นแมนนวลออโต้ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเรารันแมนนวลไปให้ดูแล้วนะครับตอนนี้เราจะดูว่าลักษณะของการรันออโต้เป็นยังไงครับนะครับเราก็จะมีการวางนะชิ้นจริงๆมันต้องชิดกันนะแต่นี้เนื่องจากว่าเราจำลองมันนะครับความละเอียดความแรงไม่เท่ากันก็เลยจะให้ดูนะครับตรงนี้เห็นว่าเบอร์3เนี่ยจะถูกปล่อยไปด้านหน้านะครับไม่มีการดีดนี่เขาทำงานของเขาคัดแยกมาแล้วครับตอนนี้ยังลงไม่ครบนะครับจะลงนะครับนี่ครับคุณผู้ชมอันนี้ที่เป็นส่วนที่เป็นดิบนะฮะก็จะถูกปล่อยไปด้านหน้านะฮะแล้วสุกก็จะด้านนี้นะฮะแล้วก็นี่เป็นสุกมากนะฮะนี่ก็จะเป็นการทำงานเขาอาจารย์ครับแล้วอย่างนะตอนนี้มันเป็นเครื่องต้นแบบประสิทธิภาพของเขาครับอย่างเงี้ยครับอย่างมันมีวิธีการวัดไหมครับว่า
ในชั่วโมงหนึ่งหรือว่าวัดยังไงครับในการที่จะแบบว่าสามารถคัดแยกได้กี่ชิ้นกี่ชิ้นจริงๆเนี่ยในงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาต้องการความเร็วเป็นหลักนะครับก็คือดูที่ว่าได้กี่ process ซึ่งจริงๆเนี่ยเรายังไม่ถึงตรงนั้นเราเลยยังวัดไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราทำจริงเนี่ยการประมวลผลภาพเนี่ยมันทันอยู่แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับชุดที่คัดแยกตรงนี้ว่ามันสามารถทำงานได้ทันตามหรือเปล่าเคยสังเกตไหมคนแก่เนี่ยสมองคิดไปแล้วแต่ว่าประมวลผลช้าใช่คือประมวลผลได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าบางทีกลไกในการหยิบของอะไรยังทำไม่ได้เพราะว่าเงี้ยเพราะมันล้าไปแล้วไม่เหมือนหนุ่มๆใช่ไหมครับพวกนี้เป็นต้นนั้นอันนี้เหมือนกันนะครับในเมื่อตาเห็นแล้วเนี่ยสั่งการไปแล้วระบบการคัดแยกยังทำไม่ทันเนี่ยก็จะเกิดลักษณะอย่างเช่นนี้มันก็จะต้องแยกเป็นสองส่วนก็คือส่วนการคัดแยกซึ่งเป็นงานวิจัยที่เราทำเนี่ยมันเวิร์กแล้วนะครับแต่ส่วนที่รับสัญญาณมาแล้วคัดแยกเนี่ยอาจจะมีค่าความคลาดเคลื่อนกันอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะวัดได้ว่ามันจะเร็วได้ขนาดไหนขึ้นอยู่กับการหยิบของหรือการคัดแยกของชุดคัดแยกว่าสามารถคัดแยกได้เร็วขนาดไหนตอนนี้เราถึงจะตอบโจทย์ได้ว่าเนี่ยตรงกับความต้องการผู้ประกอบการหรือเปล่านะครับอันนี้น่าจะเป็นการบ้านของทั้งทีมวิจัยแล้วก็รวมไปถึงคนที่จะมาร่วมผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไปจะทำยังไงก็ได้ให้มีประสิทธิภาพอาจจะเท่ากับแรงงานคนหรือดีกว่าแรงงานคนทำก็ได้อันนี้ก็คือเป็นจุดใหญ่ที่จะต้องไปร่วมกันทำคิดว่ามันพอจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอาจารย์ตรงนี้คิดว่าเป็นไปได้มากครับเพราะว่าไอ้ตัวที่ยากที่สุดก็คือตัวที่มองยากเฉดเสเนี่ยที่ผมว่าเป็นจุดที่ยากแต่ทีนี้ในส่วนของการคัดแยกเนี่ยถ้าเรามีระบบที่สามารถคัดแยกแล้วตัวชิ้นเนื้อสับปะรดเนี่ยมันไม่เสียหายนะครับหรืออยู่ในสภาพดีเนี่ยซึ่งผมไปสอบถามผู้ประกอบการบางท่านแล้วก็บอกว่าสามารถทำได้ครับนะครับผมว่าความเป็นไปได้สูงครับนะครับแต่เพียงแต่ว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นไงแล้วก็มันเหมาะกับในโรงงานอุตสาหกรรมได้ไงก็นั่นอีกเรื่องนึงเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยในโรงงานเขาจะไม่ค่อยให้เข้าไปดูนะครับเพราะว่ามันเป็นความลับของแต่ละโรงงานครับอันนี้ครับครับมาจนถึงตอนนี้หลังจากที่ทดลองมีเครื่องนี้มีปัญหาอะไรไหมครับในการใช้งานจริงตอนนี้ผมยังตอบไม่ได้ว่ามีปัญหาอะไรไหมแต่ว่าในเรื่องของการเทสเนี่ยเราเทสมาหลายรอบแล้วเกี่ยวกับการตรวจจับมันก็สามารถตรวจจับได้ถูกต้องนะครับจะมีปัญหาก็คืออย่างที่บอกก็คือเมคานิกมันยังไม่สามารถแยกได้ตามที่เราต้องการครับบางครั้งก็แยกได้ถูกบางครั้งก็คลาดเคลื่อนนะครับก็ขึ้นอยู่กับการโปรแกรมมิ่งในนี้หรือว่าการวางอุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งเราต้องมานั่งดูกันต่อไปนะครับว่าเราจะจัดการกับมันตรงไหนที่บ้านนะแต่ถ้าเกิดเราสามารถปรับระบบตรงนี้ให้มันมีความแม่นยำได้แล้วเนี่ยผมว่าตาเราแม่นแล้วเราก็สามารถยิบของได้แม่นครับครับอันนี้คือวิธีการถ้าเราพัฒนาไปจนถึงในเชิงพาณิชย์เนี่ยครับไม่แน่ใจว่าอาจารย์และทีมงานวางแผนไว้หรือยังครับว่าจริงๆแล้วเจ้าเครื่องตัวนี้น่าจะมีอายุการใช้งานได้ยาวนานแค่ไหนตรงนี้ยังไม่ได้คิดถึงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกคัดเลือก อุปกรณ์เมื่อจะเป็นเกียร์อุตสาหกรรมนะครับเป็นเกียร์อุตสาหกรรมที่ทำงาน24ชั่วโมงครับนะครับซึ่งก็จะมีอายุการใช้งานแล้วนี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละชิ้นของอุปกรณ์ว่าเขาการันตีเท่าไหร่แต่เราถึงจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดเมื่อใดก็ตามคอมพิวเตอร์ทำงานต้องทำงานตรงนี้ทำงานมันก็ทำงานได้ตลอดแล้วโดยปกติทั่วๆไปคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก5ปี 5-6 ปีก็ใช้งานต่อไปเลยแต่นี่ในอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องถามผู้ผลิตผู้ขายเนี่ยว่าในอุตสาหกรรมทั่วไปเนี่ยคือตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลมากมายนะสำหรับที่จะมาตอบว่าใช้อายุเท่าไหร่แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราพยายามทำให้สิ่งที่ยากเนี่ยทำให้มันแยกออกให้ได้ก่อนนะครับครับก็เป็นคำถามที่ดีนะครับที่เราจะเก็บไปคิดต่อไปว่าเออตรงนี้อายุการใช้งานประมาณเท่าไหร่ก็เป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับผู้ประกอบการอะไรที่คิดจะสร้างเครื่องจักรขึ้นมาเองนะครับหรือว่าสร้างนวัตกรรมในของโรงงานตัวเองก็จะใช้งานครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าในมุมมองของเจ้าของซึ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมโรงงานสับปะรดกระป๋องก็คงจะอยากได้นะฮะนวัตกรรมที่มาทดแทนมนุษย์ปุ๊บก็อยากจะให้อายุการใช้งานเขาเนี่ยอยู่ได้นานอยู่ในระยะเวลาที่อาจจะเป็น5ปี10ปีหรือมากกว่านั้นก็ดีเพราะว่าความคุ้มทุนถ้าเกิดว่ามันอายุการใช้งานสั้นแน่นอนว่ามันก็จะแบบไม่คุ้มทุนหรือเขาอาจจะขาดทุนได้ใช่ครับอันนี้ต้องไปคำนวณในเรื่องของเศรษฐศาสตร์อีกทีนะครับ